เรื่องที่เราจะคุยวันนี้เป็นหัวเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่ที่ในประเทศไทยไม่ได้พูดกันสักทีนั่นคือปัญหาของระบบวันนี้ต้องยอมรับครับถ้าใครดู YouTube ผมขึ้นฉากไว้เป็นเรื่องของตู้กับข้าวปันสุกแต่ปรากฏว่าคนแย่งกันโอ้โหดูละเวทนาคุณประยุทธ์ก็ดันไปตำหนิติเตียนประชาชนก็คนเขาอดอยากอย่างนั้นนะครับหยุดงานกัน2เดือน3เดือนแล้วนี่ธรรมดาก็ยากจนอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มีอาหารมาเขาก็ต้องตุนไว้ก่อนครับเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อครอบครัวจะให้คนไปคิดอย่างอื่นคงยากเราจะคุยกันเรื่องนี้ผมมีตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งที่ดีกว่านี้เราทำได้แล้วเขาทำแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกาผมเชื่อว่าหลายประเทศก็มีแต่ที่ผมเห็นแล้ววันนี้เอาคลิปมาให้ท่านดูเต็มๆว่าเป็นไปได้ยังไงเฉพาะที่ลอสแองเจลิสนี่ขอโทษนะครับใหญ่ไม่น้อยกว่ากรุงเทพนะครับทั้งพื้นที่ใหญ่กว่ากรุงเทพประชากรน่าจะพอๆกันครับประมาณ10กว่าล้านคนเนี่ยแต่เขาสามารถบริการอาหารได้ครับไม่ใช่อาหารแห้งนะครับไม่ใช่อาหารสดนะฮะปรุงอาหารครับวันหนึ่งส่งประมาณ2ล้านชิ้น2ล้านคนครับทำแล้วเอาไปส่งถึงบ้านครับแพ็คอย่างดีทำได้อย่างไรอันนี้เราปฏิเสธระบบไม่ได้ครับ1ระบบประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นต้องรับผิดชอบต่อประชาชนวันนี้เราก็มีระบบคล้ายๆอย่างนี้ครับแต่แก่นแท้มันไม่ใช่เทศบาลจึงไม่มีอำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงไม่มีอำนาจมันไม่มีการกระจายอำนาจงบประมาณก็ถูกนำไปใช้กับคนส่วนบนคนข้างล่างก็ได้เศษเนื้อข้างเคียงกินวันนี้ผมจะคุยให้ท่านเห็นที่ผมย้ำอีกทีว่าคุณประยุทธ์จะไปว่ากล่าวประชาชนแล้วก็บอกว่าให้เสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดดูว่าใครเห็นแก่ตัวอย่างนั้นขอโทษครับตั้งวงจรปิดที่พรรคพลังประชารัฐหน่อยได้ไหมครับว่าใครแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีกันบ้างแล้วก็ตั้งที่บ้านคุณประยุทธ์ด้วยครับวันนี้น่าจะมีกล้องตั้งอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล1กล้องกับตั้งอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐ1กล้องดูอะไรครับดูเขาทึ่งซากคนป่วยผมยังไม่ได้เรียกซากศพนะฮะการบินไทยเนี่ยเป็นซากแล้วครับเป็นซากคนป่วยแล้วแต่ไม่ยอมให้ตายผมถึงบอกท่านไงครับว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับเขาอุ้มการบินไทยแน่ไอ้ที่คุณประยุทธ์ไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่จริงแล้วครับไอ้นั่นละเราจับผมจับอาการคุณประยุทธ์ได้คุณประยุทธ์เนี่ยเวลาแกไม่แน่ใจแกก็ต้องการจะหลอกลวงก็จะหลอกนักข่าวเนี่ยแกจะทำท่าทำทางอย่างเงี้ยครับผมเห็นหลายทีแล้วแล้ววันนี้ข่าวก็ชัดเจนว่าอุ้มซากนี้แน่ครับแต่ซากนี้เนี่ยมันเป็นซากศักดิ์สิทธิ์ทำไมจึงต้องอุ้มซากนี้แล้วซากนี้เป็นซากศักดิ์สิทธิ์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนคนนอนป่วยติดเตียงครับมีบารมีนี่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็มีคนเอาของไปเยี่ยมเอาไปถวายเอาไปมอบให้เป็นประจำดังนั้นใครดูแลซากนี้คนนั้นก็อิ่มหมีพีมันนี่ขนาดจะตายแล้วนะครับยังซากคือการบินไทยนี่ลุกขึ้นวิ่งไม่ได้แล้วครับประเทศไทยก็เหมือนกันประเทศไทยนี่วันนี้ไอ้ 1.9 ล้านล้านเนี่ยยังไม่รู้จะหาเงินได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าทุกคนเชื่อว่าในครม.เชื่อว่าหาได้ถ้าหาได้แล้วใครคุมนะครับ 1.9 ล้านล้าน
โครงการต่างๆที่ว่าจะไปพัฒนานั่นพัฒนานี่มันสตังค์ทั้งนั้นครับส.ส.ก็รู้รัฐมนตรีก็รู้คุณประยุทธ์ก็รู้แต่คุณประยุทธ์เนี่ยอยู่บนหัวเขาก็เลยเรียกร้องให้คนอื่นเนี่ยเสียสละร้องให้คุณประยุทธ์อยู่ใต้ตีนสิครับแล้วเอาพลเอกประวิตรนั่งบนหัวคุณประยุทธ์สิแล้วพลเอกประวิตรบอกขอให้เสียสละกันหน่อยนะแต่กูสั่งเองนะกูจะให้โครงการนี้กับใครโครงการนี้กับใครนี่วันนี้แย่งกันแล้วครับแย่งซากประเทศไทยเหมือนกันในขณะที่ประชาชนอดอยากดังนั้นผมบอกว่าอย่าไปติดกล้องวงจรปิดดูที่หน้าตู้กับข้าวปันสุกไปดูประชาชนเลยติดที่การบินไทย1กล้องติดที่ทำเนียบ1กล้องติดที่พรรคพลังประชารัฐ1กล้องเอาละครับขออนุญาตเก็บข่าวก่อนมาดูนี่หน่อยไหมครับทำไมจึงบอกว่ามีการแย่งซากกันท่านมาดูข่าวการบินไทยหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาละผมจะขึ้นฉากการบินไทยให้ท่านดูแล้วท่านจะรู้ว่าทำไมต้องแย่งซากกันแล้วทำไมสุนายถึงทายถูกแม้วันนี้เขายังไม่ 100% เขาจะเข้าครม.วันอังคารอย่างที่ผมเรียนกับท่านแล้วครับพอเราจัดระบบได้แล้วนี่จับกลไกได้จับโครงสร้างได้จับระบบได้ผลประโยชน์เรารู้แล้วครับวิเคราะห์ได้อุ้มการบินไทยแน่ๆผมพูดตั้งแต่ต้นบอกไม่มีทางหรอกที่จะปล่อยให้การบินไทยตายเพียงแต่ว่าไอ้ไม่ตายนะครับแต่ลุกขึ้นมาวิ่งไม่ได้ยังไงก็ลุกไม่ได้ครับได้แต่นอนเป็นคนไข้นอนติดเตียงนะก็แล้วกันละพะงาบก็พอทำงานได้ขอแขกไปมาดูประธานบอร์ดการบินไทยหน่อยเป็นยังไงครับพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินครับท่านดูนะครับใครดู YouTube รูปทางขวามือผมนั่นแหละชัยพฤกษ์แล้วมีคนทางซ้ายอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแต่คนนี้สำคัญมากพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสรินเป็นใครไม่ทราบแต่นามสกุลคุ้นๆครับเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศนี่ตามสูตรที่คุณจักรภพว่าตามสูตรที่ใครก็รู้ครับเขาจะตั้งกองทัพอากาศเนี่ยดูแลการบินไทยถ้าเป็นการท่าเรือก็กองทัพเรือดูแลครับรัฐวิสาหกิจการท่าเรือถ้าเป็นขนส่งฐานบกก็ฐานบกครับเขาแบ่งกันกินอย่างนี้มานานแล้วแล้วใครที่มีบารมีเนี่ยเขาจะตั้งมาเป็นประธานบอร์ดแล้วตั้งทีมงานล็อกไว้เลยแล้วก็มีนักบริหารส่วนหนึ่งมาแต่ไอตัวที่คุมนโยบายคุมผลประโยชน์ดูดผลประโยชน์ใครไม่กล้าเถียงเนี่ยมาจากกองทัพทั้งนั้นนี่เป็นข่าวสยามรัฐบอกว่าตั้งการบินไทยมีมติตั้งชัยพฤกษ์นั่งประธานบอร์ดคนใหม่นี่เป็นข่าวสยามรัฐเมื่อวันที่18มกราคม2563 แต่ถ้าใครดูประวัติจะรู้ว่าพลอากาศเอกชัยพฤกษ์นี้นั่งการบินประธานบอร์ดการบินไทยเป็นรอบ2แล้วครับรอบแรกรู้สึกว่านั่งตอนปฏิวัติครับที่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศเอาเลยฮะเสร็จแล้วพอออกจากทหารออกจากผู้บัญชาการทหารอากาศก็ส่งไม้ต่อให้อีกคนหนึ่งเป็นทีมงานคนนี้เขาก็ปูนบำเหน็จให้ไปนั่งต่อที่การบินไทยแล้วเป็นใครล่ะครับดิษยสรินคุ้นๆครับเป็นน้องชายท่านผู้นี้ครับวีรยุทธ์ดิษยสรินยังไม่ลืมนะครับพลนาวากาศเอกดีวีรยุทธ์ดิษยสรินนี้ไปค้น Google ดูถ้าใครลืมนะครับเป็นอดีตพระสวามีในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัฒนวรคัตติยราชนารี
อันนี้พอฟังชื่อปั๊บอาจจะเข้าใจผิดได้เหมือนกันเพราะมีชื่อว่าสีสว่างวัฒนะนี่เป็นชื่อใหม่หลังจากมีการบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10แล้วนี่คือพระน้องยาเธอหรือเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เจ้าฟ้าองค์เล็กนั่นแหละครับนี่คืออดีตพระสวามีแล้วก็หย่ากันไปแล้วก็รายละเอียดผมก็ไม่ทราบนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านจะไปมีพระสวามีคนไหนผมไม่ทราบแล้วที่เป็นทางการนี่เป็นทางการที่สุดแล้วก็มีพระราชธิดากับเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์สองพระองค์นะครับเขาเรียกว่าเป็นพระบิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยากิตติคุณอทิตยาธรกิตติคุณก็คือลูกของเจ้าฟ้าหญิงองค์เล็กนั่นเองเอานะฮะนี่คือประธานบอร์ดนี่เป็นน้องชายแท้ๆครับทีนี้นี่ก็เป็นข่าวผมให้ดูข่าวเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะมาเขียนอันนี้อยู่ใน YouTube นะครับไม่ใช่ YouTube ขอโทษอยู่ในวิกิพีเดียไปค้นดูได้เลยครับอันนี้ต้องมีหลักฐานนะครับมาพูดเล่นๆไม่ได้อันนี้ก็เป็นทีนิวครับพลิกประวัติผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่เมื่อปี18เมื่อ2 8 19 20เมื่อ2ปีกว่าที่แล้วนะครับเมื่อวันข่าวเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2560 61โอเคนี่ครับดิษยสลินขุนศึกคู่ฟ้าเข้าลงคู่เลยครับรูปของท่านวีรยุทธกับท่านชัยพฤกษ์ก็ชัดเจนนะฮะโอเคละอันที่1กรรมการอีกคนหนึ่งครับคนนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับชื่อพลอากาศเอกอำนาจจิระมณีใหม่ครับนี่เป็นรองประธานการบินไทยครับพลอากาศเอกอำนาจจิระมณีใหม่ตรงนี้ต้องขออนุญาตเชื่อมโยงกับข้อมูลเนื่องจากว่าท่านผู้นี้เนี่ยท่านพลอากาศเอกอำนาจนี้เมื่อวันที่17กรกฎาคม60ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ครับดูนะฮะอยู่ในอันดับที่7ครับอยู่ในอันดับที่7นะครับต้องเพ่งหน่อยนะครับตัวหนังสือมันเล็กนะฮะอันดับที่7ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่17กรกฎาคม2560เป็นหนึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งใน7ท่านของกรรมการทรัพย์สินนี้ที่ผมจะอ่านให้ท่านฟังท่านจะได้รู้ว่านี่มีความสำคัญยิ่งในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์นั้นมี1แต่งตั้งพร้อมกันเลยนะฮะ1คือพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลอันดับที่1เป็นประธานสำคัญไหมครับสำคัญสิเพราะว่านี่เป็นราชเลขาใหญ่เลยสถิตพงษ์2เกษมวัฒนชัยในแพทย์เกษมวัฒนชัย3นายจิรยุอิสรางกูลณอยุธยา4นายกฤตจิรยุนี่เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานทรัพย์สินมานานเลยนะครับในสมัยรัชกาลที่9นะครับคุณเกษมวัฒนชัยนี่ก็เป็นองคมนตรีนะครับใครจะเห็นภาพของคุณหมอเกษมอยู่คู่กับสมเด็จพระเทพอยู่เสมอนะครับ4นายกฤตกาญจนกุญชรอันนี้ก็เป็นราชเลขาในทำงานในรั้วในวังมานานเป็นอดีตปลัดกระทรวง
ต่างประเทศนะครับคุณกฤตกัญจนกุญชร5พันโทสมชายกาญจนมณี6พันตำรวจเอกธรรมนิธิวินิจถนอม7พลอากาศเอกอำนาจจิระมณีใหม่8พลเอกจักรภพภูริเดชนี่ก็สำคัญเป็นพี่ชายของผู้บัญชาการตำรวจกองปราบปรามผู้บัญชาการปราบปรามกองปราบปรามนะครับถ้าใครติดตามจะรู้ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนสำคัญดังนั้นพลอากาศเอกอำนาจสำคัญครับจึงนั่งอยู่ในรองประธานบอร์ดการบินไทยเสร็จแล้วยังมีอีกนะครับพลอากาศเอกอำนาจนี้ประกาศเมื่อวันที่18มีนาคมปีนี้ครับ18มีนาคมนี่เพิ่งประกาศนี่นะครับได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการในพระองค์และนายทหารองครักษ์พิเศษไม่มีเกษียณนะครับตั้งแล้วเป็นได้ตลอดไม่มีเกษียณอันนี้นะครับในอันดับหนึ่งเลยครับพลอากาศเอกอำนาจจิระมณีใหม่ปรับโอนจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์รักษาราชการผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้มาดำรงตำแหน่งรองราชเลขาธิการพระราชวังฝ่ายปฏิบัติการระดับ11และอธิบดีกรมมหาดเล็ก904กับเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษในครั้งนั้นมีการแต่งตั้ง4ท่านนะครับแต่ว่าท่านอำนาจจิระมณีใหม่นี้เป็นอันดับที่1ดูนี่นะครับดูนี่ครับนี่เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเอาละทีนี้เวลาเราดูข่าวเนี่ยมันก็มีทั้งข่าวจริงข่าวไม่จริงก็ต้องหาหลักฐานอย่างที่ผมเรียนกับท่านแล้วนะครับว่าจำเป็นที่เราต้องวิเคราะห์และเกาะติดตลอดแต่ยังว่าท่านก็ทำมาค้าขายหาอยู่หากินอาจจะไม่มีเวลามากเหมือนสุนัยนะครับสุนัยนอกจากดูแล้วเนี่ยก็คิดไปอีกปรากฏว่าวันนี้ครับใน Facebook ของคุณแอนดูแมคเกเกอร์ต้องขอประทานอนุญาตนะครับใครอยู่ในรั้วในวังเข้าใจด้วยคือเรื่องของในหลวงเราวันนี้เนี่ยมันแพร่กระจายหมดทั้งโลกแล้วอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่มีใครรู้เลยครับรู้แต่ว่าน่าจะจริงน่าจะจริงเพราะอะไรฮะเพราะสำนักพระราชวังไม่เคยโต้แย้งเลยผมถึงพูดหลายครั้งว่าควรจะมีการปรับปรุงองค์กรในเรื่องการข่าวสารของราชสำนักควรจะต้องมีโฆษกสำนักพระราชวังเหมือนอย่างที่บักกิ้งแฮมของอังกฤษเขามีเพื่อจะชี้แจงว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จริงอันนี้ไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องส่วนพระองค์พระองค์ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรก็ว่าไปนี่ไม่มีเลยครับในเรื่องส่วนพระองค์นี่ลงข่าวกันลื่มไปหมดทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์ทางเฟซบุ๊กยูทูบแต่ในประเทศไทยไม่คนก็รู้ครับดูได้ดูกันได้ทั่วโลกแล้วคลิป YouTube ที่เกี่ยวกับราชสำนักโดยเฉพาะที่เป็นข่าวในทางร้ายเนี่ยคนจะเข้าไปดูนี่เป็นล้านล้านวิวครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมคุณประยุทธ์นั่งอยู่ได้น่าจะมีการเสนอเข้าราชสำนักเอากันง่ายๆครับเรื่องการฉายไฟที่เราเรียกว่าเลเซอร์เนี่ยยิงเลเซอร์เนี่ย
ข่าวต่างประเทศนี่ลงกันลึ่มหมดครับแล้วไม่ใช่ลงแค่เลเซอร์ลงข่าวต่างๆที่น่าจะไม่เป็นมงคลไม่เป็นผลดีต่อพระองค์แล้วไม่ใช่ลงข่าวเล็กๆนะครับหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆ CNN ลงเดี๋ยวนี้ลงระดับวอชิงตันโพสต์แล้วครับแล้วก็มีคนเนี่ยเอาข่าวพวกนี้ไปแปลอ่านละเอียดมีรูปประกอบหมดหนังสือพิมพ์ใหญ่ๆในเยอรมันในเนเธอร์แลนด์ในอังกฤษนั่งอยู่ได้ครับคุณประยุทธ์ผมยกตัวอย่างเมื่อวันพฤหัสผมบอกกรณีคุณช่อแถลงว่าเขาเนี่ยเป็นคนยิงเลเซอร์ที่บอกว่าตามหาความจริงแค่นั้นแหละครับกองทัพโกรธเป็นฟืนเป็นไฟจะไปตามจับเขาจะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลิกกฎหมายใหญ่แล้วไอ้ทีที่ข่าวทั้งหมดเนี่ยมันแพร่ไปหมดแพร่ทั้งโลกแล้วก็เข้าไปในประเทศไทยผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ปิดหูปิดตาจนเกินไปเนี่ยก็เข้าไปดูเพราะดูจากสถิติของผู้ดูนี่เป็นล้านล้านวิวแต่ละคลิปเนี่ยครับแต่แปลกครับพลเอกอภิรัตไม่ทำอะไรคนคุณประยุทธ์ไม่ทำอะไรคนที่ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทคนที่แอบอ้างกล่าวอ้างไม่ให้ผมเรียกว่ากล่าวอ้างได้ยังไงในเมื่อคุณบอกว่าเป็นผู้จงรักภักดีต่อสถาบันแต่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยครับจะบอกอยู่เยอรมันเลยไม่ทำอยู่ต่างประเทศเลยไม่ทำและที่เผาป้ายที่จังหวัดมหาสารคามก็ไม่ทำเผาป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ผมยังบอกว่าผมก็เห็นแต่ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมนี้เท่านั้นแหละครับที่ท่านจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์อย่างจริงจังเพราะท่านเป็นราชนิกูลด้วยท่านไม่เคยหยุดนิ่งท่านก็ออกมาแถลงข่าวแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่รับทราบอะไรทั้งนั้นดังนั้นภาพที่ผมจะนำมานี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับคงจำกันได้ในเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงพระภูษาแบบสบายๆซึ่งผมก็ไม่ได้เคยไปตำหนิครับผมเห็นว่าพระองค์ท่านก็เป็นปุถุชนท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็อยากจะสบายๆก็แต่งตัวแบบป๊อปๆอะครับที่เราเรียกใส่เสื้อจัสตินอย่างที่ท่านเคยเห็นแล้วแล้วบังเอิญไอ้เจ้าตากล้องอย่าลืมนะครับปาปารัสซี่หรือไอ้ตากล้องพวกนี้เขาหากินเขาจะถ่ายรูปไม่ใช่กษัตริย์ไทยเท่านั้นนะครับกษัตริย์ทั่วโลกคนสำคัญทั่วโลกที่มีลักษณะเป็นที่ใครก็นิยมใครก็รู้จักไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีพระมหากษัตริย์ปาปารัสซี่เขาจะไปแอบถ่ายตลอดไม่ว่าที่ไหนครับนี่เป็นเรื่องปกติในต่างประเทศบางทีประธานาธิบดีเจ้าโมนาโคกษัตริย์แห่งโมนาโคกษัตริย์แห่งโมร็อกโกไปตากอากาศสมเด็จพระราชินีก็นุ่งน้อยห่มน้อยอาบแดดแบบฝรั่งก็ไปถ่ายมาแล้วก็ลงข่าวเขาขายได้ดังนั้นภาพพระอริยบทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยท่านทรงพระภูษาแบบทันสมัยก็ถูกถ่ายภาพขึ้นมาภาพนี้ท่านคงเคยเห็นแล้วผมไม่ต้องมาพูดแต่ปรากฏว่าคุณแอนดรูว์แมคเกเกอร์ได้เอาภาพนี้มาลงอีกทีแล้วลงคู่กับพลอากาศเอกอำนาจจิระมณีใหม่กำลังเปิดประตูให้พระองค์ท่านเข้าไปประทับในรถที่สนามบินที่เยอรมันตรงนี้ผมต้องชี้แจงก่อนว่าผมดูหน้าแล้วไม่รู้ว่าจะใช่พลอากาศเอกอำนาจจิระมณีไมหรือเปล่าแต่นายแอนดรูว์แมคเกเกอร์ยืนยันว่าใช่เราก็ดูหน้าคุณอำนาจอยู่ว่าใช่ไหมดูไปดูมาชักคล้ายแต่อาจจะไม่เหมือนทีเดียวอาจจะเวลาต่างกันอริยบทต่างกันท่านดูเองนะครับผมขอให้ภาพนี้เนี่ยถึงหูท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิม
ถ้าไม่ใช่ขอให้ท่านปฏิเสธซะไม่อย่างนั้นก็ข่าวอย่างนี้คลุมหมดเลยครับเอาละใครจะว่ายังไงก็ตามทีผมถือว่าท่านใหม่เนี่ยแหละน่าจะเป็นโฆษกสำนักพระราชวังนะครับดูภาพนี้ครับท่านเห็นนะครับคุณแอนดรูว์ แมคเกเกอร์นี่เอารูปของคุณอำนาจมาประกบเพื่อจะเปรียบกับคุณอำนาจที่อ้างว่าเป็นคุณอำนาจเปิดประตูให้พระองค์ท่านขึ้นรถครับเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับที่ผมมองว่าราชสำนักควรจะมีโฆษกสำนักพระราชวังชี้แจงถ้าไม่ใช่ก็จะได้รู้ว่าคุณแอนดรูว์โกหกถ้าใช่ก็ควรจะชี้แจงไปว่าเพราะอะไรอย่างไรแต่ว่าถ้าใช่ก็แสดงให้เห็นว่าพลอากาศเอกอำนาจนี้เป็นคนใกล้ชิดรับใช้ใกล้เบื้องยุคคลบาทติดสอยห้อยตามพระองค์ท่านตลอดโอเคเรารู้แค่นี้เราก็เข้าใจได้ว่าอ๋อมาเป็นรองประธานดังนั้นทิศทางจะเป็นยังไงเราพอเข้าใจได้นายสมคิดก็รู้ว่าข้างในเงื่อนไขเป็นยังไงนายอุตมะก็รู้ประยุทธ์ก็รู้แต่ไม่บอกประชาชนประชาชนต้องรู้เองเพราะรู้เองก็อย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยรู้จริงบ้างไม่จริงบ้างผิดถูกแต่ว่าเราก็เอาข่าวเนี่ยมาวางให้ท่านดูถ้าใช่จริงผมก็เชื่อมั่นว่าไม่มีทางล้มต้องมีการอุ้มแต่จะอุ้มในรูปแบบไหนการบินไทยเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้การบินไทยถ้าเป็นจริงตามข้อมูลเหล่านี้ก็แสดงว่าเป็นซากคนป่วยที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นซากคนป่วยที่มีความสำคัญยังไงก็ต้องเติมเลือดสุดท้ายต้องเติมน้ำเกลือเติมเลือดเสียค่ารักษาเท่าไหร่เสียเข้าไปเพื่อจะให้การบินไทยฟื้นขึ้นมาอีกท่านหนึ่งครับโชว์ซะอีกท่านมีหลายคนแต่ผมโชว์แค่นี้พอเอาเฉพาะที่เจ๋งๆนะครับพลอากาศเอกชาญยุทธสิริธรรมกุลครับคนนี้ครับพลอากาศเอกชาญยุทธสิริธรรมกุลพูดถึงกรรมการการบินไทยที่มาจากทหารอากาศแล้วเนี่ยเติมนิดหนึ่งตามข้อมูลท่านสังเกตไหมครับเมื่อเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ผู้ที่เข้าไปรับใช้ใต้เบื้องยุคใกล้เบื้องยุคโคลบาทใกล้ชิดพระองค์ท่านนั้นส่วนใหญ่เป็นทหารอากาศครับวันหลังจะมาเล่าให้ฟังทำไมเป็นทหารอากาศทหารบกทำไมจึงมีน้อยนะอันนี้ไม่เป็นไรแต่พูดตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อให้เห็นว่าความสำคัญของการบินไทยนอกจากเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้บารมีของกองทัพอากาศควบคุมหาดูแลแล้วยังมีความสำคัญพิเศษที่คนที่เป็นกรรมการนี้เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องยุคโคลบาทด้วยดังนั้นเราก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าน่าจะออกทางนี้นะครับคุณพลเอกชาญยุทธสิริธรรมกุลนี้ก็เป็นมือจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพอากาศครับที่ผู้บัญชาการทหารอากาศประธานที่มาเป็นประธานบอร์ดดึงมาด้วยครับดึงมาด้วยเป็นหัวหน้าศูนย์เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศดังนั้นก็เข้ามาครบชุดสิครับประธานหิ้วคนจัดซื้อจัดจ้างมาด้วยแล้วกรรมการคนอื่นไม่ต้องมาพูดแล้วมั้งเรื่องซื้อเครื่องบินเรื่องทำอะไรเรื่องซื้อข้าวซื้อของจัดซื้อขนาดใหญ่ท่านประธานอาจจะบอกว่าก็เอาท่านนี้มาเพราะว่าท่านนี้จะได้มาตรวจสอบความสุจริตความโปร่งใสอันนี้แล้วแต่ท่านว่าเลย
ผมไม่ทราบแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้จึงนำมาสู่การวิเคราะห์ว่าการบินไทยไม่มีล้มนะครับถึงแม้จะล้มก็เป็นการล้มเพื่อจะลุกขึ้นมาใหม่แต่จะลุกได้หรือเปล่าในขณะนี้เป็นคนไข้ติดเตียงนี่แน่นอนแล้วแต่จะปลุกให้ขึ้นมาได้ไหมนี่คือวิกฤตของประเทศไทยขณะนี้มันไม่ใช่วิกฤตเฉพาะการบินไทยแต่มันเป็นวิกฤตอีกซากหนึ่งซากการบินไทยก็ซากหนึ่งซากประเทศไทยที่เปรียบเสมือนคนไข้ติดเตียงก็เป็นอีกซากหนึ่งที่ขณะนี้คุณประยุทธ์กำลังพักพวกคุณประยุทธ์และคุณประยุทธ์ต้องถือว่าคุณประยุทธ์ก็ถึงกับเขาด้วยนะครับเพราะคุณประยุทธ์ได้เปรียบตรงที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถืออำนาจเพียงแต่ว่าคุณประยุทธ์ก็ขาลอยเพราะคุณดันไปอยู่ในระบบแขวนป้ายว่าประชาธิปไตยส.ส.ก็ต้องมีความสำคัญเมื่อมีการเปลี่ยนสัดส่วนส.ส.แล้วคุณประยุทธ์ก็ดื้อแพ่งไม่ยอมปรับครม.ไปดูเถอะครับ2เดือนที่แล้วผมบอกคุณประยุทธ์ต้องปรับครม.แล้วนะหลังจากคุณยุบพรรคอนาคตใหม่สัญญาณมันก็ส่อมาตั้งแต่ต้นแล้วเขาจะซื้องูเห่ากันมาตั้งแต่ต้นแล้วไอ้เราเห็นการเมืองลึกกว่าที่คนทั่วไปเห็นนี่ครับปรากฏว่ายุบพรรคอนาคตใหม่จริงตัดสิทธิ์กรรมการจริงแพ้แตกงูเห่าก็เพ่นพ่านพอเพ่นพ่านก็เข้ารูเลยสิครับเข้ารูเสร็จเรียบร้อยจ่ายสตังค์กันแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ปรับครม.พอเกิดโควิดประกาศภาวะฉุกเฉินอีกยืดเลยดังนั้นวันนี้ชัดเจนครับที่ไม่ปลดล็อกดาวน์ไม่เปิดเมืองไม่ใช่กลัวม็อบนักศึกษาประชาชนจะลุกขึ้นมาขับไล่คุณประยุทธ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กลัวหนักไปกว่านั้นอีกก็คือกลัวพรรคพวกจะลุมถึงครับแล้วสิ่งที่คุณประยุทธ์อาจจะนึกไม่ถึงหรือนึกถึงแล้วไม่บอกใครก็คือตั้งกฎออกพระราชกำหนดภาวะฉุกเฉินกู้เงิน 1.9 ล้านล้าน2ล้านล้านเนี่ยเอาเลขกลมๆนะแล้วไอ้9แสนล้านเนี่ยไปอยู่ที่แบงก์ชาติอันนั้นไอ้ส่วนหนึ่งนั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับมีผลประโยชน์หาผลประโยชน์กันได้แน่แต่ไอ้เต็มๆคืออีก1ล้านล้านนี่แหละครับอันนี้แหละเต็มๆหอมฉึ่งเลยครับดังนั้นวันนี้ประเทศไทยเหมือนคนนอนป่วยติดเตียงแต่ว่ากลิ่นหอมทั้งตัวเลยครับคนนอนป่วยอะไรล่ะครับยังแขวนพระสายสร้อยเส้นละ10บาทนาฬิการาคาแพง2ข้างข้อเท้ามีหรือเปล่าล่ะกำไรเพชรก็เห็น 1.9 ล้านล้านนี่แหละครับคนก็ต้องเข้ามาแย่งกันดูแลศพไอ้ขอโทษแย่งดูแลซากนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยครับต้องพูดให้เจาะถึงกึ๋นในประเทศไทยไม่กล้าพูดกันก็คือประเทศไทยเป็นซากคนป่วยนอนติดเตียงตายไม่ตายอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเทศไทยจะลุกวิ่งลุกขึ้นแหมแข็งแรงไม่มีแล้วครับอันนี้ผมฟันธงไม่มีทางเกิดขึ้นได้แล้วแต่ว่าจะเผาศพจะตายแล้วจะเผาศพกันเมื่อไหร่นี่อีกเรื่องหนึ่งผมถึงบอกว่าเมื่อมาดูปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนอันเป็นผลมาจากระบบวันนี้อย่าไปว่าประชาชนแย่งไข่แย่งมาม่ากันในตู้กับข้าวปันสุกเลยครม.ก็แย่งกระทรวงกันแย่งผลประโยชน์กันเพราะไอ้ 1.9 ล้านล้านนี่ใครจะดูแลอุตมะจะดูแลเอ้ยน้อยๆหน่อยอุตมะมึงดูแลผู้แทนหรือเปล่ากูไปซื้อผู้แทนมาตั้งเยอะแยะกว่าจะมาเป็นพรรคพลังประชารัฐได้นี่เสียงอุทานอย่างนี้อยู่ในหัวใจของพลเอกประวิตรอยู่ในหัวใจของแกนนำพรรคพลังประชารัฐไม่ยอมให้ในอุตมะเสวยสุขไม่ยอมให้สี่กุมารของนายสมคิดเสวยสุขแน่นอนแล้วเดี๋ยวตอนที่สองผมจะบอกให้ว่ากลิ่นของการทุจริตมันมีมาตลอดครับ
คุณกินแล้วเป็นฉลากกินรวบนี่ไม่ใช่ฉลากกินแบ่งพวกผู้แทนเขาก็อดอยากคนอื่นเขาก็ต้องเสียสตางค์เลี้ยงดูแลผู้แทนกันเขาไปดูแลประชาชนก็อ้างกันไปนี่แหละนะดังนั้นภาวะการของการบินไทยเนี่ยมันมาอยู่กับช่วงเวลาของพลเอกประวิตรจะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคด้วยครับภาพนี้ต้องขอขอบพระคุณขออนุญาตนะครับผมอ้างอิงภาพจากฐานเศรษฐกิจเขาทำเข้าท่าดีเหมือนกันครับพรรคพลังประชารัฐเก้าอี้หัวหน้าพรรคพปชรให้พี่ไม่ได้เชียวหรือแม่เขาเขียนไว้เป็นคำอุทานคำลำพึงของพลเอกประวิตรให้พี่ไม่ได้เชียวหรือเนี่ยนะครับแล้วเขายังจัดแบ่งกรุ๊ปผมดูแล้วความแตกแยกในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีหลายกลุ่มแต่ยังว่าผมก็มีความจำกัดนะครับเรื่องที่จะทำอาร์ตเวิร์คคนเดียวเนี่ยไม่ได้ก็เก็บอาร์ตเวิร์คขออนุญาตอ้างอิงของฐานเศรษฐกิจครับเขาแบ่งกันทั้งหมด7กลุ่มครับดูภาพนี้นานๆ นะครับดูภาพนี้นานๆถ้าใครดู YouTube ก็จะเห็นภาพนี้อยู่นานได้นะครับ7กลุ่มค้างจอไว้เดี๋ยวผมกดภาพค้างจอไว้เลยใน YouTube นะครับกลุ่มที่1เขาเรียกว่ากลุ่มเทพคือประยุทธ์ฮะอยู่เหนือคนอื่นหมดตีนลอยฮะต่อเอาตีนเนี่ยต่อเชื่อมกับพลเอกประวิตรกลุ่มที่2กลุ่ม3มิตรก็มีสุริยะจุงรุ่งจึงรุ่งเรืองกิจกลุ่มของนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับและกลุ่มของรองประธานสภาสุชาติตันเจริญนี่เขากลุ่มเดียวกันนะอันนี้กลุ่มสามมิตรเขาเป็นกลุ่มนักการเมืองเก่าแล้วมีบารมีแน่นอนครับสอสอที่ไม่ได้รวยกันทุกคนเมื่อไหร่แล้วครับใครยากจนก็มักจะอยู่อาศัยอยู่กับเขานี่แหละเวลามีงานมีการต่างๆก็มาขอเงินเขาทองไปช่วยเหลือประชาชนกันดังนั้นกลุ่มสามมิตรนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนายประยุทธ์นั้นตีลอยก็จริงแต่อาศัยความเป็นนายกวันที่มีบารมีใครก็มาหาใครก็มาหาผมอยู่กับท่านอยู่กับท่านแต่วันที่บารมีเริ่มจะหมดเขาก็จะไปครับเขาถึงเรียกว่าเห็บหมากระโดดหนีเนี่ยล่ะกลุ่มที่3 4กุมารไอ้4กุมารนี่ล่ะสมคิดเต็มๆหัวหน้าทีมทำตัวเป็นนักวิชาการเข้ามาในภาวะการที่การรัฐประหารรอบใกล้สิ้นบุญประเทศไทยผมเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันรอบใกล้สิ้นบุญประเทศไทยไม่มีใครอยากเข้ามาอยู่กับนายประยุทธ์เพราะรู้ว่าการไปเป็นรัฐบาลในภาวะใกล้สิ้นบุญนี่เขาเคยเห็นกันมาแล้วครับมันพังภาพเลยนะตอนวิกฤตปี40จำได้ไหมครับพลเอกชวลิตเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นช่วงนั้นเสียคนหมดครับใครเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของรสช.ที่ทำรัฐประหารเข้ามาจำได้ไหมครับพลเอกสุนทรคงสมพงษ์สุจินดาคาประยูนใครเป็นครม.ชุดนั้นเสียผู้เสียคนหมดดังนั้นคนที่อยู่ในโครงสร้างส่วนบนเนี่ยเขาก็ต้องมีความเข้าใจว่ากูจะเข้าไหมช่วงนี้ทีนี้นายสมคิดนี่คันมานานแล้วครับถูกหลอกตั้งแต่จะตอนรัฐประหาร19กันยา40เขาหลอกว่าคุณสมคิดจะได้เป็นนายกถ้าล้มทักษิณได้นั่นก็ถูกเขาหลอกมารอบนึงแล้วและตั้งแต่นั้นมาก็เสียผู้เสียคนแล้วก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในห้องหับไม่ออกมาเจอกับแสงสว่างพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ปี49เคยเอานายสมคิดนี่ในฐานะที่เข้ามาร่วมกบฏร่วมที่จะล้มทักษิณก็เลยให้บำเหน็จเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อจะทำงานทำรถโชว์ไปดึงนักลงทุนมาเพื่อจะชี้ให้เห็นว่านี่ไงการรัฐประหารนี่ไม่มีอะไรนะเพราะการรัฐประหารครั้งหนึ่งๆนี่ชาวบ้านเขาตกกระจายทั้งนั้นพลเอกสุรยุทธ์ก็เลยจะเอานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยขอโทษเอานายสมคิดเนี่ย
มาวางเป็นที่ปรึกษาปรากฏตอนนั้นพันธมิตรก็ลุมถล่มคุณสนธิลิ้มทองคุณก็ลุมถล่มเลยต้องเอาออกไปสมคิดก็เลยต้องนิ่งพังภาพอยู่จนกระทั่งมารัฐประหารอีกรอบหนึ่งสมคิดก็คันอยากจะเข้ามาแต่พลเอกประวิตรก็ไปเอาหม่อมอุ๋ยมาในฐานะเป็นเพื่อนเซ็นขบเวนร่วมกันเพราะพลเอกประวิตรเรียนชั้นแล้วตกลงมาครับตกมาอยู่กับหม่อมอุ๋ยพ่อหม่อมปลื้มนี่ก็เลยเอาหม่อมอุ๋ยมาทำเป็นรองนายกฝ่ายรัฐมนตรีคลังไอ้รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเหมือนกันนะสมคิดนะสมคิดก็เลื่อยขาเก้าอี้จนกระทั่งสำเร็จพอสำเร็จก็ถีบหม่อมอุ๋ยออกก็เข้ามาอวดอ้างว่ามีฝีมือทหารอย่าลืมว่าพรรคพลังประชารัฐนี่ไม่ใช่ประยุทธ์คนเดียวนะข้างหลังนี่กองทัพทั้งกองทัพมีเครือข่าย3ปทรราชเสร็จก็ลงไปแจกสตุ้งสตางหาผลประโยชน์ให้ทหารผ่านศึกหาผลประโยชน์ให้แม่ทัพภาคผู้บัญชาการต่างๆเปิดหาผลประโยชน์ให้การซื้ออาวุธนี่ก็เพื่อหาผลประโยชน์ให้ก็เลี้ยงกันเป็นแพพวกนี้ก็หนุนพรรคพลังประชารัฐสิวันนี้หมดศรัทธาสมคิดแล้วผมพูดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะได้เข้าสู่ตอน2ดังนั้นพอแตกปั๊บมันเชื่อมโยงกันครับไอ้2ซากเนี่ยซากคนป่วย2ซากซากป่วยบินไทยกับซากป่วยประเทศนี่มันเชื่อมโยงกันซากป่วยบินไทยแย่งกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ 51% กระทรวงคมนาคมในฐานะผู้ควบคุมรับผิดชอบเรื่องการเส้นทางคมนาคมรวมทั้งเครื่องบินบคส.เอาหมดอ่ะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจสองส่วนเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันแต่นี่คือลักษณะการเมืองไทยที่เรียกว่าระบบรัฐสภาแบบเวสต์มินสเตอร์ที่ต้องใช้ฐานมาจากพรรคการเมืองแล้วเอานายกรัฐมนตรีมาจากตัวส.ส.จำนวนมากแตกต่างจากระบบประธานาธิบดีหรือระบบที่เลือกนายกโดยตรงเลือกผู้นำโดยตรงแน่นอนครับมันก็ต้องเจออย่างเงี้ยทีนี้ประยุทธ์ไม่เอาก็ไม่ได้เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยนี่ 40-50 เสียงถ้าตัดไปพรรคหนึ่งประยุทธ์เป็นนายกไม่ได้เลยครับเพราะประชาชนเขาไม่ได้เอาด้วยทั้งหมดภูมิใจไทยก็กลายเป็นหุ่นเชิดของประยุทธ์เอาละครับค่าเชิญก็แพงหน่อยคณะหุ่นนี้ก็ไปรวบรวมสสมาสสไร่อุดมการก็เห็นเป็นที่พึ่งได้แล้ววะได้สตางค์ก็ได้ไปแจกชาวบ้านก็มาก็ได้มาจำนวนหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ที่หวังจะเป็นนายกแต่เป็นไม่ได้สุดลงอย่างหนักเพราะดันไปก่อจลาจลในนามของนายสุเทพรัฐบาลประยุทธ์ก็ต้องรวบสองพรรคนี้มาไว้เขาก็ยื่นเงื่อนไขเอากระทรวงสำคัญดังนั้นวันนี้ก็เลยแตกเป็น3เสียงเสียงของพรรคพลังประชารัฐคุมหัวใจสำคัญคือมหาดไทยคุมกระทรวงการคลังคุมกระทรวงพลังงานแต่คมนาคมไม่ได้เนวินเขาคุมมาก่อนแล้วตั้งแต่แบ่งครั้งตั้ง อภิสิทธิ์เป็นนายกในค่ายทหารนั่นก็ทีนึงแล้วดังนั้นจะมีนักการเมืองประเภทนี้แหละครับฉกฉวยผลประโยชน์ในภาวะวิกฤตถ้าจะเปรียบเทียบให้ท่านเห็นก็อย่าลืมว่าการรวยนี่รวยได้ทุกยุคทุกสมัยรวยได้ทุกสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่1ก็มีเศรษฐีสงครามสงครามโลกครั้งที่2รบกันจะตายรบกันตายกัน20 30ล้านทั้งโลกก็มีเศรษฐีสงครามเกิดขึ้นวันนี้เกิดวิกฤตใหญ่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็จะมีคนรวยขึ้นมาอีกครับพอรวยปั๊บก็สร้างฐานดังนั้นวันนี้เขาก็กระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลังเขาก็แย่งซากผู้ป่วยการบินไทยที่ผมต้องอธิบายยืดยาวก็เพื่อให้ท่านเห็นเพราะว่าถ้าใครไม่ได้ติดตามรายละเอียดนี่ท่านจะมองไม่เห็นเอ๊ะมันไปแย่งกันล่ะมันจะตายอยู่แล้วจะตายก็ยังมีทรัพย์สินครับประเทศไทยยากลำบากอย่างนี้จะตายแล้ว
ก็ยังมีทรัพย์สินครับเล่นเอาป้ายห้อยคอไว้แล้วว่า 1.9 ล้านล้านเนี่ยเงินกู้ยังมาจากไหนยังไม่รู้ครับแต่ขอใส่สายสร้อยทองชุบไว้ก่อนเดี๋ยวทองจริงจะมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นวันนี้ก็เลยเกิดรัฐบาลนี้มันเป็น3เสียงใหญ่ๆประชาธิปัตย์ไปเอากระทรวงเกษตรไปเอากระทรวงสำคัญภาคนู้นไว้ภูมิใจไทยเอาสาธารณสุขกับคมนาคมบังเอิญเจอโควิดเข้ามาเป็นลาบลอยเลยนะครับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเป็นงานของกระทรวงคมนาคมอ้าวเห็นไหมโควิดก็การบินไทยเจ๊งก็ต้องกระทรวงคมนาคมโควิดปัญหาเรื่องสุขภาพอ้าวสาธารณสุขพอดีอ้าวแล้วเขาไม่มีกระจายรักษาพยาบาลประชาชนเหรอมีครับทุกคนเขาต้องมีกระจายรักษาพยาบาลทั้งนั้นแต่เบี้ยบ่ายรายทางจากการรักษาก็ต้องมีงบประมาณก็ทุ่มเข้าไปปรากฏไปตัดงบประมาณจากกระทรวงทั้งหมดมา 10% แล้วก็จะทุ่มเข้าไปกระทรวงสาธารณสุขประยุทธ์มันถึงหักแข้งหักขาไม่ให้ใครจัดการใช้ภาวะฉุกเฉินแล้วกูสั่งการปลัดกระทรวงเองอายุก็เอาคนเดียวก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเห็นไหมครับท่านเห็นกลุ่มนี้แล้วใช่ไหมครับอย่าเพิ่งไปไหนภาพนี้อย่าเพิ่งไปไหนยังอยู่นายสมคิดก็เลยแย่งกันกลุ่ม4ป้อมประการเมืองชนนี่นายไฮหรือนายแฮทไม่ใช่นายแฮทสินายแฮทนี่อยู่ในกลุ่ม3มิตรชัยนาทนายเฮงมั้งสุชาติอะไรเนี่ยที่อยู่กลุ่มกำนันป้อเก่านั่นแหละครับทีนี้ไอ้กลุ่มกำนันป้อเก่านี่เขาให้น้องลูกคนสุดท้องของกำนันป้อเป็นรัฐมนตรีแล้วแล้วจะไปให้2คนได้ยังไงเรามีมาไม่กี่เสียงแต่เขาก็ดูแลส.ส.เก็บไว้สต็อกหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่4ป้อมประการเมืองชนกลุ่มที่5คนกำแพงเพชรอันนี้สายเพื่อไทยเก่าครับคุณวราเทพก็เป็นกลุ่มหนึ่งอย่างน้อยก็ 4-5 เสียงยกจังหวัดมาก็พอสมควรไปรวมกับใครก็มีน้ำหนักทั้งนั้นกลุ่มที่6สิงห์ลำพูนอันนี้ฉายเดี่ยวครับธรรมนัสค้าแป้งครับแต่ว่ามีเงินน่ะไม่ได้มากเท่าสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเงินเนี่ยไม่ได้มากเท่าเศรษฐีคนอื่นแล้วครับแต่ว่าใจมันมากกว่าธรรมนัสนี่เขาเรียกว่าใจใหญ่แล้ววันนี้แนวโน้มการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเลือดสาดแน่เพราะเชื่อเหลือเกินว่าธรรมนัสต้องเอาแผ่บารมีแจกแหลกเพื่อจะเอาส.ส.มาโชว์ให้ได้เพื่อจะสร้างบารมีเขาจึงตั้งไว้เป็นกลุ่มสิงห์ลำพูนเพราะแกเป็นคนลำพูนแต่ไปเลือกตั้งที่พะเยานะครับกลุ่มที่7ลุงป้อม and the gang กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยคือกลุ่มของนายประยุทธ์กับลุงป้อมนี่แหละครับกลุ่มประวิตรนี่แหละพรรคพลังประชารัฐคุมมหาดไทยแหล่งเงินแต่ห้ามคนยุ่งแหล่งข่าวภายในเขาบอกว่าวันนี้อนุพงศ์ในความรู้สึกของส.ส.เนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนี่เป็นแดนสนธยาเสียงเมามอยในสภาเขาบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นแดนสนธยาหาเงินไม่ได้ใครไปยุ่งขออะไรก็ไม่ได้ขอย้ายในอำเภอก็ไม่ได้เพราะใครจะเป็นผู้ว่าจะเป็นนายอำเภอต้องติดต่ออนุพงศ์โดยตรงเท่านั้นแล้วอนุพงศ์ก็มีคนมากักไว้ชั้นหนึ่งชื่อเล่นชื่อน้อยชื่อจริงรู้แล้วแต่ยังไม่กล้าบอกเดี๋ยวเขาจะฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเมียน้อยของอนุพงศ์ครับคอยรับหน้าเสือใครจะวิ่งจะเต้นต้องติดต่อคุณน้อยคนนี้อายุอยู่ประมาณไม่เกิน40ปีน้าวคุณหญิงคุณหญิงมหาไทยนะคุณนายมหาไทยครับนี่ขอแพรมๆให้ฟังนะครับอนุพงศ์มีเมียน้อยชื่อคุณน้อยครับเขารู้กันหมดแต่ว่าไม่มีใครเห็นอยู่ในห้องเท่านั้นละแต่ว่าเขารู้กันว่าถ้า
ในแวดวงผู้ว่าจะวิ่งต้องผ่านตรงนี้สสไม่เกี่ยวดังนั้นเรื่องนี้จึงเกิดปัญหาที่ทำให้เกิดความแตกแยกกันอึดอัดกันมันโยงมาถึงเรื่องการบินไทยก่อนที่จะเข้าเรื่องพรรคพลังประชารัฐแตกกันนี้ปรากฏว่าเมื่อวันที่14เขาก็นัดประชุมบอร์ดที่เรียกว่าคณะกรรมการดูแลรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็มีคนที่นั่งเป็นประธานชื่อนายอุตมะรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็มีตัวแทนของกลุ่มผู้ที่จะเข้ามาถือหุ้นกลุ่มตัวแทนผู้ถือหุ้นต่างๆใหญ่ๆครับที่ในส่วนราชการเนี่ยมานั่งประชุมด้วยปรากฏว่านายอุตมะเบี้ยวเฉยๆครับกูไม่มานั่งประชุมเลยครับหนีไปเลยอ้างติดภารกิจสำคัญโอ้โหก็เป็นข่าวฮือฮาสิครับอุตมะเบี้ยวร่วมวงเจรจาแผนฟื้นฟูการบินไทยด้านวงในคมนาคมเผยหนีปัญหาหลังเสนอแนวทางพลาดเสนอพลาดเท่าไรครับเสนออุ้ม 100% เนี่ยแต่ว่าภูมิใจไทยนี่เขาเสนอเขารู้ว่ายังไงต้องอุ้ม 5-60%นี่คือข่าวเมื่อวันที่14อุตมะเบี้ยวนัดเจรจาแก้ปัญหาการบินไทยครับผมจะอธิบายให้ท่านรู้ว่าทำไมถึงต้องหนีนายอุตมะนี่ไม่ได้หนีรอบนี้นะรอบเดียวนะประชุมศูนย์โควิดไอเนี่ยไอศูนย์โรคระบาดเนี่ยไอสอชสอบสคบอะไรผมเรียกไม่นั่นแหละผมเรียกไอสอชนี่ติดปากนายอุตมะก็หนีเหมือนกันครับในฐานะคนถือเงินทำไมต้องหนีครับทั้งสองประชุมนี้สัปดาห์ที่ผ่านมานี่นายอุตมะหนีสองประชุมแล้วถามว่าทำไมหนีบารมีตกครับเพราะข่าวภายในยืนยันค่อนข้างจะแน่นอนแล้วว่านายอุตมะไม่ได้ดูแลเงิน 1.9 ล้านล้านแล้วจะมีทีมเศรษฐกิจใหม่เข้ามาครับที่ต้องหนีโดยเฉพาะในการบินไทยขมวดขีดเส้นใต้ที่การบินไทยเพราะอะไรเพราะเสนอแนวทางพลาดไปไม่ได้ครับ 1. ผู้คนต่อต้านกันหมดถามว่าทำไมล่ะครับอุ้มเข้าไปได้ยังไงล่ะครับมันไม่ใช่ 50,000 ล้านนะครับมันประมาณ 200,000 ล้านให้ดูอีกทีครับนี่คือตัวเงินจริงๆครับที่จะต้องช่วยการบินไทยมัน 200,000 กว่าล้านแต่ว่าซื้อเลือดมา5ถุงก่อน 50,000 ล้านเอาไปจ่ายเงินเดือนเพราะไม่มีเงินเดือนจะจ่ายมันก็เหมือนประเทศไทยวันนี้แหละครับต้องกู้เอาแสนล้านมาก่อนครับเพื่อจะมาเอาเงินวางไว้ในเงินคงคลังเพื่อจะจ่ายเงินเดือนข้าราชการแต่ยุทธมันไม่พูดความจริงเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ดูอีกทีนึงนะครับดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นายอุตมะก็ต้องหนีสิครับเพราะพลาดไปแล้วแผนของคมนาคมสายเนวินวันนี้เนวินเข้ามานั่งแล้วนะครับไม่ใช่วันนี้เข้ามาประจำแต่ว่างานการบินไทยนี่เนวินเข้ามาบัญชาการแล้วเอาให้ชัดเจนอย่างนี้ ข่าวภายในดังนั้นแผนที่ออกมาเนี่ยมันจึงสอดคล้องกับสังคมมากกว่าสอดคล้องกับความเป็นไปได้มากกว่าก็คือให้อุ้มหลังจากเข้าศาลก่อนขึ้นศาลก่อนแล้วอย่างว่าเมื่อบารมีของคนไข้เป็นขนาดนี้คนไข้ติดเตียงศาลก็เราก็รู้นี่ครับศาลประเทศไทยนี่ก็ต้องเอียงไปตามสภาพและแรงลมครับจะเรื่องเจรจาแบบไหนแบบไหนดังนั้นวันนี้จึงมีประเด็น2เรื่องใหญ่ๆนะครับคือการอุ้มการบินไทยเป็นไปตามแผนของพรรคพลังประชารัฐขอโทษพรรคภูมิใจไทยแล้วประเด็นปัญหามีอยู่ว่าใครจะเป็นคนเสนอแผนนี้
นะครับเสนอแผนระหว่างคมนาคมกับกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลังใครจะเป็นเจ้าของแผนนี้แผนใครแผนมันนะ2เมื่อนำขึ้นศาลแล้ววันนี้คุณอุตมะเห็นแล้วจะต้องตามภูมิใจไทยแน่ก็ต้องขึ้นศาลเพราะอุ้มแบบ 200,000 ล้านนี่ประยุทธ์ถ้าทางลับไม่ไหวครับแล้วรอสัญญาณจนกระทั่งเห็นชัดแล้วก็จะอุ้มใครก็ว่าไม่ได้เทวดาฟ้าดินก็ว่าไม่ได้คุณประยุทธ์ก็จะใช้แผนของคมนาคมมาปรับปรุงกระทรวงการคลังก็อยากจะเป็นเจ้าของแผนนี้แล้วที่สำคัญคือเมื่อขึ้นศาลแล้วเมื่อศาลเห็นชอบแล้วกับแผนฟื้นฟูแล้วใครจะเป็นคนบริหารแผนครับตรงนี้ล่ะผลประโยชน์ละใครบริหารแผนก็จะได้รับสินสอดทองมั่นได้รับกินเศษอาหารจากคนเอาอาหารมาเยี่ยมคนป่วยที่ชื่อการบินไทยนอนติดเตียงอยู่นี่อาหารไม่ใช่น้อยครับยังต้องเข้ามาอีกหลายแสนแต่ว่าอนาคตตายไม่ตายไม่เป็นไรครับเอาเฉพาะตอนนี้ก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้คุณอุตมะอำนาจบารมีก็ลดลงเมื่อลดลงแล้วไปนั่งประชุมก็ถูกพรรคภูมิใจไทยกระทรวงคมนาคมล็อกคอนายอุตมะรู้ว่าบารมีกูสุดแล้วเว้ยก็ต้องหลบก่อนเพื่อจะไปเติมพลังบารมีพลังงานจากประยุทธ์ไปวิ่งประยุทธ์ให้ได้ท่านครับขณะนี้มันหน้าสิวหน้าขวานอย่าเพิ่งเปลี่ยนม้ากลางศึกนะมันลำบากนะก็ไปหลบไปบำเพ็ญบารมีกับประยุทธ์ครับเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ก็เลยต้องหลบหนีไปแล้ววันนี้การบินไทยมันไม่ใช่แค่นี้ครับผมถึงบอกว่าวันนี้ช่วยอุ้มการบินไทยต่อเธอไม่อุ้มเดี๋ยวลำบากนะมันไปโยงกับสหกรณ์ที่เป็นข่าวแล้วนะครับ74สหกรณ์วันนี้ข่าวมติชนเขาวิเคราะห์แล้วต้องใช้ยุทธวิธีอย่าเปลี่ยนม้ากลางศึกถ้าเปลี่ยนม้ากลางศึกแล้วจะลำบากนี่ครับมติชนยุทธการเปลี่ยนม้ากลางลำธารปฏิบัติการตัดดีมทีมเศรษฐกิจเขาเอารูปของคุณสมคิดมาด้วยทีมงานและปรากฏว่าไม่ใช่เท่านี้นะครับนี่ครับขณะนี้มันมีกลิ่นมาแล้วครับคุณธนพลอิ๋วสกุลเขาส่งสัญญาณว่าขณะนี้ประยุทธ์ต้องยอมประวิตรแล้วครับเพราะไม่อย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ตอนต่อไปนี่อยู่ไม่ได้นั่นก็คือต้องหาทีมเศรษฐกิจใหม่แล้ววันนี้ทหารที่แบ็กอัพพรรคพลังประชารัฐแบ็กอัพรัฐบาลนี้อยู่เขาก็ไม่เชื่อน้ำยาของสมคิดแล้วไอ้5ปีมึงก็หลอกลวงกูตลอดมึงเป็นนักโฆษณาแล้วพอเจอโควิดมานี่หนักกว่าแล้วมึงยังหาผลประโยชน์กันอีกแล้วไม่ดูแลผู้แทนวุ่นไปหมดแล้วจะต้องดูแลเงินจุด19ล้านล้านในฐานะกระทรวงการคลังเขาเตรียมหาคนแล้วครับแต่อันนี้เป็นภาพเสริมให้ท่านดูแต่คนเก่งๆไม่กล้าเข้ามีเงื่อนไขเยอะน่าจะเปลี่ยนตัวประยุทธ์ก่อนแล้วค่อยรีเซ็ตใหม่แต่คนนี้ดูท่าทางจะไม่มีเงื่อนไขครับนะครับคนนี้ดูแล้วถ้าจะไม่มีเงื่อนไขครับดูหน้าตาคุ้นๆนะครับเพื่อนผมเองครับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นหรือยังฮะวันนี้เขาเตรียมวางตุ๊กตาแล้วนะครับเตรียมวางตุ๊กตาแล้วว่าคนใหม่เตรียมมาแล้วอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณรักกันไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านก็ได้นะ
ท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้สถานการณ์การบินไทยที่ผมบอกว่าเป็นคนป่วยติดเตียงนี้เป็นคนป่วยติดเตียงที่ยังมีสินทรัพย์แล้วก็ยังมีอำนาจแฝงอยู่เนี่ยวันนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วครับดูผู้จัดการเขาทำหน้าปกผมเอาผู้จัดการทำหน้าปกให้ท่านเห็นนะครับจะไปทางไหนครับล้มละลายแล้วฟื้นฟูอุ้มแบบจัดฉากล้มละลายก่อนแล้วค่อยเคลียร์หนี้เคลียร์สินเรียบร้อยให้เหลือหนี้สินน้อยแล้วก็หาเงินเข้าไปช่วยอุ้มอยู่แล้วหรือจะเอาอีกทางหนึ่งเอาเงินอุ้มเต็มๆเลยนี่การบินไทยจะวิ่งไปทางไหนครับจะวิ่งขวาลงนรกหรือซ้ายเผื่อจะมีอนาคตนี่คือการบินไทยนะครับคนที่จะเข้ามาใหม่นี้สัญญาณกำลังแรงขึ้นว่าประสานเพื่อนผมเห็นท่านจะได้เป็นรัฐมนตรีคลังคุมเศรษฐกิจจะแล้วประสานไตรรัตน์วรกุลเพราะวันนี้การบินไทยอาการหนักหนาสาหัสมาก เอาไม่อยู่ง่ายๆหรอกครับเขาเริ่มปลดเงื่อนไขทีละเปาะสภาพแรงงานก็ถอยเรียบร้อยแล้วเอานะแต่ท่านไม่ต้องตกใจครับไม่ง่ายหรอกครับเพราะมันไม่ใช่เจ๊งเรื่องเดียวมันยังเจ๊งอีกหลายอย่างผมถึงบอกว่าพี่น้องวันนี้ไม่ต้องไปเสียดายซากผู้ป่วยพวกนี้ครับการเปลี่ยนระบบมีความสำคัญมากจำเป็นครับที่จะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วล่ะประเทศไทยเนี่ยเพียงแต่รอดูจังหวะรอดูทหารที่รักชาติรักประชาธิปไตยว่าเขาจะเคลื่อนไหวกันอย่างไรไหมขณะนี้ผมเชื่อว่ามีทหารที่รักชาติบ้านเมืองอยู่แล้วประชาชนนี่พร้อมแล้วครับถ้าทหารเปิดงานเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าประชาชนสนับสนุนกองกำลังต่างๆที่จะประสานการฝ่ายประชาธิปไตยมาแน่ดูนี่อีกทีนึงนะครับฐานเศรษฐกิจกองทุนวายุพักซึ่งจะเป็นคนที่ประยุทธ์หมายมั่นปั้นมือจะใช้หน่วยงานที่กระปอกกระแปกนี่แหละครับเข้ามาอุ้มการบินไทยแม้ว่าอุ้มแบบล้มละลายก็จะต้องเอากองนี้เข้ามาช่วยเงินไอ้กองนี้ก็ต้องเข้ามาช่วยแบงค์ฐานไทยอีกก่อนครับเห็นไหมแล้ววันนี้สหกรณ์ก็จะเจ๊งกันทั้งหมดนะครับนี่คือข่าวเมื่อวันที่13สหกรณ์เริ่มชี้แจงผลเบิกเงินกันลืมไปหมดแล้วครับสหกรณ์ธรรมศาสตร์ก็ออกจดหมายชี้แจงว่าไม่ต้องตกใจเรายังมีสตังค์ที่นั่งเขาบอกว่า74สหกรณ์ครับที่ให้เงินกู้กับการบินไทยแล้วจะเหลืออะไรล่ะครับอันนี้ผมว่าใครที่เขาเป็นสมาชิกสหกรณ์เขาฝากเงินไว้เขาอยากเอาเงินออกทั้งนั้นวันนี้การบินไทยสหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทยเบิกเงินกันลืมหมดวันละ80กว่าล้านบาท ออกจดหมายมาบอกว่าไม่ต้องตกใจยังมีเงินอยู่โอ้โหท่านถือหุ้นนี่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าที่เราปล่อยกู้ให้กับการบินไทยมันไม่กี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกมันไม่ใช่74สหกรณ์นะครับ84ครับที่ข่าวลง74นี่เขาไม่ใช่นะมัน84ภายในสหกรณ์การบินไทยออกจดหมายถึงพนักงานบอกวันหนึ่งถอนเงิน80ล้านเราไม่ต้องตกใจเรามีสตังค์มากพอแต่ปรากฏว่าตอนนี้สั่งห้ามแล้วใครจะถอนเงินให้ถอนเงินได้ไม่เกิน 300,000 แบ่งกันเห็นไหมมันไม่เจ๊งยังไงนี่มันจะเจ๊งกันหมดแล้วล่ะครับกรุงเทพธุรกิจลง
พาดหัวแล้วมติบอร์ด TG ยื่นศาลล้มละลายแล้วดังนั้นแนวทางนี้น่าจะเป็นแนวทางอุ้มแต่เพียงว่าใครจะประคองซากคนป่วยติดเตียงนี้ในรูปของเสนอแผนและบริหารแผนครับหลังจากศาลมีมติแล้วไอ้ตรงนี้แหละครับเก็บเบี้ยบ่ายรายทางกันละนี่คือหาผลประโยชน์เอาละครับนี่คือความเป็นจริงในประเทศไทยดังนั้นวันนี้ท่านมาดูนะครับว่าอะไรจะเป็นอะไรตรงนี้เองที่ผมต้องคุยกับท่านว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วมันยังมีข่าวหลายๆข่าวที่ไม่เป็นมงคลที่ระบบประเทศไทยมันอ่อนแอเกินกว่าที่จะรับแรงกระแทกเหล่านี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับ